เริ่มได้เรียนรู้อย่างเป็นทางการได้พัฒนาการที่สามารถจะมีการกินการเรียนการสอนขนาดจะรู้ชอบได้ในตัวเองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอรับมาสการพระคุณเจ้าขอบคุณอย่างสูงมาสวัสดีเรียนท่านจุลทานคำว่าให้คำนี้มีอะไรบ้างไม่ถอยห่างคอยช่วยคอยอาสามันคงยากใครใครในโลกาจะถูกฆ่าสละได้ไม่หวั่นเกรงคงมีแต่คอยรับคอยจับอยู่ไม่เคยรู้เสียสละมัวทำเบ่งนั่นของโกนี่กูเอาเข้าที่ไหนตั้งคืนเองเก่งแย่เปลี่ยนไปเราท่านทั้งหลายขอจงระลึกตามข้าพเจ้าถึงอันนี้นะคลาดแคลนแสงไฟฟ้าแต่คุณไม่แพ้น้ำใจใจใสใจสว่างตามกับปัจจุบันมีแสงสีสีอะไรแต่ใจคุณกลับมืดบอดการให้กล้าเสียสละการแบ่งปันใจจึงนับว่าหาได้ยากในสังคมท่านทั้งหลายขอจงทำใจให้เหมือนเราธรรมชาติธรรมดาของเราย่อมสะอาดช่วยชำระสิ่งผิดปกติไม่มีความรักความชังมีแต่ความเสมอภาคสามารถปรับตัวอยู่ได้ทุกที่สงบโอเคทุกคนก็แค่เร็วพอสำหรับชีวิตเมื่อทำใจได้อย่างเช่นนั้นแล้วย่อมจะเกิดเป็นตั้งใจไปยิ่งดูเฉลิมความเพียรร้อนใจไกลไกลสิ่งอันประเสริฐย่อมจะเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกจิตนั่งสมาธิว่าจิตตั้งนั่งสมาธิว่าหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำมาสร้างความสูงตึกอาคารสร้างไม่เสร็จในวันเดียวฉันใดความเจริญวัฒนาก็ไม่อาจเกิดขึ้นในเร็ววันฉันนั้นหากขาดความร่วมมือการสนับสนุนจากหลายฝ่ายและการให้การให้มีอยู่สองประการคือประการที่หนึ่งการให้วัตถุทานต้องเลือกผู้รับที่เหมาะสมและต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้ให้ไปเพื่อกิเลสปัญหาอุปาทานคือเพิ่มความเห็นแก่ตัวมากขึ้นยึดถือมากขึ้นถือมากขึ้นประการที่สองการให้ภัยทานคือการยกโทษให้ไม่พยาบาทแบบเดียวกันบุคคลทั่วไปทำไม่ยากของวัตถุทานประการที่3การให้ธรรมทานคือการให้ความรู้และแนวทางค้นพบเพื่อหาจากความโลภโกรธหลงงมงายสมดังคำกล่าวว่าให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงและยังมีการให้การซึ่งต้องมีผู้รับกล่าวคือเป็นการบริจาคตัวกูของกูหรือเป็นการบริจาคความเห็นแก่ตัวออกไปเสียให้หมดแล้วมันจะเหลือจากความว่างแม้แต่ตัวผู้ให้ก็ไม่มีนี่นับเป็นยอดเหตุการณ์ให้โดยแท้จริงในขณะนี้เราอาจอยู่ในฐานะผู้รับแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ผู้ที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมพองฝุดงดงามจิตใสธรรมะอื่นจะงดงามตามกันไปผู้ที่ให้ย่อมสุขล้นนิรันดร์กาลขอในส่งผลบุญที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำสั่งสมมาและคุณงามความดีในปัจจุบันขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายเห็นถูกเดินทางถูกได้ได้ควบคุมซึ่งมรรคผลผ่านในอนาคตการอันใกล้ได้เกินสาธุสุดยอด